สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงคีย์บอร์ดจากค่าย Casio นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่แบบสามารถที่จะเล่นจังหวะไทยได้นะครับเนาะนะครับ Casio MZ2000 นะครับรุ่นนี้นี่ก็จะเป็น Floppy Disk Drive นะครับเวลาลง Data ลงข้อมูลลงจังหวะของเครื่องนี่นะครับก็ผ่านตัวแผ่นดิสเกตนะครับคือหน้าจอเนี่ยนะครับหน้าจอก็ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่เลยเวลาทำงานหรือว่าปรับแต่งเสียงปรับแต่งอะไรเนี่ยสะดวกนะครับตัวอักษรใหญ่มองชัดเจนนะครับเนาะลำโพงสองข้างลำโพงทั้งสองข้างนี่ใหญ่นะครับเสียงออกลำโพงเนี่ยเสียงดังเลยนะครับถ้าเล่นอยู่บ้านเฉยๆนะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งนี่ก็โอ้โหเกินพอเลยนะครับถ้าซ้อมอยู่บ้านครับขนาด61คีย์นะครับมี pitch bend modulation นะครับเสียบไมค์ได้นะครับรุ่นนี้เสียบไมค์ได้เสียบหูฟังได้นะครับวอลลุ่มของไมค์นะครับปรับได้เลยครับดูข้างหลังก็จะมีนะครับ line out นะครับ output เนี่ยแยกซ้ายขวาแล้วก็ line in นะครับสามารถ insert สัญญาณเข้ามาได้นะครับช่อง sustain ช่อง control ปกตินะครับ midi in out midi throughto host นะครับต่อกับคอมได้นะครับเนาะส่วนตัวนะครับที่ชอบมากๆเลยก็คือรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะแปลงจังหวะจากโลแลนด์แล้วก็เทคนิคได้นะครับคือถ้าเรามีจังหวะของโลแลนด์ก็หรือว่าเทคนิคเนี่ยเอามาแปลงลงเลยนะครับเครื่องมีฟังก์ชันแปลงแปลงจังหวะลงมาเล่นได้นะครับสำหรับเครื่องนี้ถ้าเป็น Yamaha ก็ต้องไปแปลงนะครับใช้โปรแกรมแปลงก่อนเสร็จแล้วก็แปลงให้เป็นโลแลนด์นะครับแล้วก็เอามาลงเครื่องเพื่อที่จะแปลงให้เล่นกับเครื่องนี้ได้นะครับเสียงถือว่าใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวก็ถือว่าชอบอยู่นะครับมี4เมนนะครับ variation ส่วนตัวโซโล่ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับมีเดินหน้านะครับปกติแล้วก็มีถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ปกตินะครับแต่เสียดายปุ่ม Start Stop เล็กไปนิดหนึ่งนะครับน่าจะเอาไว้ประมาณนี้ปุ่มใหญ่ๆนะครับเนาะส่วนเสียงก็นะครับเซฟได้8ปุ่มนะครับแบงค์เนี่ยเพียบเลยนะครับเนาะมี Lower นะครับ Upper ปกติเหมือนกับ PSR รุ่น S เลยนะครับคิดว่าน่าจะถ้าเทียบรุ่นกันน่าจะประมาณ PSR 3000ผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวมาทดลองจังหวะแล้วก็เสียงกันนะครับผมแปลงเอา Yamaha มาแปลงใส่นะครับปึ๊บขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับThank you.
คนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ